เมื่อ3ปีก่อนก็มีภาพยนตร์เรื่อง14 Miss You ใหญ่ม้าเต๋อนะคะที่ทัพทิมอัญญรินทร์เล่นเป็นเรื่องแรกในชีวิตหลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเธอในจอเงินอีกเลยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็พร้อมรับงานตลอดแต่ช่วงที่ผ่านมาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เลยรับงานได้ไม่เต็มที่แต่ว่าตอนนี้เรียนจบแล้วพร้อมรับงานเต็มที่ค่ะเรื่องแรกในชีวิตค่ะใช่เป็นไงบ้างครับกับบทบาทที่ได้รับก็จริงๆก็สนุกดีนะคะถือว่าเป็นการทำงานในรูปแบบใหม่อีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะที่เราได้ไปสัมผัสมาติดต่อเข้ามาบ้างไหมติดต่อได้นะคะตอนนี้รับภาพยนตร์เนี่ยค่ะก็ก่อนหน้านี้มีติดต่อมาบ้างเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าด้วยบทด้วยอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ลงตัวเราก็เลยยังไม่ได้รับถึงตัดสินใจเพิ่งเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยไม่หรอกค่ะอาจจะช่วงอย่างที่บอกไปว่าดูจังหวะโอกาสเวลาบทเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากถนัดเป็นบทไหนอะไรยังไงครับได้หมด รับหมดทุกแนวนะคะติดต่อได้อย่างงี้แล้วส่วนตัวพี่พิมเองแบบชอบบทแบบนางร้ายไหมนางเอกไหมรู้อะไรยังไงครับที่แบบเราชอบเล่นแล้วเล่นแล้วรู้สึกว่ารีแลกซ์ไม่แบบกดดันรีแลกซ์เหรอคะจริงๆได้หมดเลยนะเอาจริงๆแต่ถ้าแบบว่ารีแลกซ์สุดคงต้องเป็นคอมเมดี้แล้วล่ะค่ะพี่นี่คาดว่าแฟนๆน่าจะได้เห็นกันไหมครับภาพยนตร์เหรอคะยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะถ้าในส่วนของปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลุ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมีลุ้นวันผู้จัดนะคะติดต่อแล้วกันพร้อมค่ะพร้อมมากทุกงานเลยเตรียมพร้อมรับคือได้หมดได้หมดจริงๆจริงๆปกติก่อนหน้านี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมาตลอดรอบนี้แหละทำงานอย่างเดียวแล้ว